อะไรก็ชื่อดาวชื่อดาวชี้ให้ตีตัวด้วยตัวพี่นันดาใครที่มีตัวนอนนะครับตัวพี่นันดาชี้นะครับค่ะตัวพี่นันดาได้เห็นกระแสไม่ได้เป็นคนที่ติดตามข่าวเลยนะไม่เพิ่งได้ยินเลยนะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณได้รู้ว่าแมงรักจิตไหมแต่ทีนี้พอบางคนอาจจะแบบว่าอาจจะเสพแค่ผลงานพี่นันดาโดยที่ไม่รู้อะไรนะคะก็แบบโอ้ยชื่นชมไปด้วยอะไรเงี้ยพี่นันดาอยากจะแบบแสดงความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ฝากด้วยแล้วกันฮะเพราะว่ากว่าผมจะเกิดมาได้ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ฮะก็ต้องมีการไหว้ข้ามโขงกันมาจริงๆเรื่องของพ่อแม่ถ้าใครสนใจก็ลองไปสืบไปลองไปหาดูแล้วกันนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นดูประวัติของพ่อมันก็เอาพูดจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยูนิคมากเหมือนกันเพราะว่าคือมันก็แปลกเนาะเพราะว่าผมเป็นลูกของพ่อแม่รู้สึกว่าแบบผมเห็นเขาเป็นแค่พ่อแม่แต่ว่าพอนึกกลับไปกว่าเขาจะมาอยู่หรือกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้กันได้นี่คือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ถ้าใครสนใจเรื่องของแม่ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของหลายอย่างที่คนอื่นเนี่ยมาเสียในช่วงของสงครามเวียดนามของบุกเทลาชีนะใครสนใจเรื่องของความรักเรื่องประวัติสงครามก็ไปดูเรื่องประวัติของพ่อแม่ได้เช่นเดียวกันมันจะได้เห็นประวัติของทางสงครามเรื่องของประวัติของคอมมิวนิสต์ในลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเรื่องราวนี้ก็เป็นตำนานที่ถูกแบบแป้งมันเป็นนมเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยไปเลยส่วนตัวของพี่อนันดาเองได้ดูหนังอะไรบ้างไหมคะเคยดูฮะตอนนั้นมันเป็นหนังที่เป็นพระเอกของฝั่งฮอลลีวูดเขาแสดงเป็นพ่อชื่อไมเคิลแลนเดนหนังชื่อว่า Love is Forever อาจจะหายากนิดหนึ่งแต่ว่าพอนึกกลับไปนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเนี่ยมันอาจจะเป็นดวงเป็นกรรมมั้งที่แบบโอ้ยที่แบบว่างานนี้เพราะว่าไอตอนที่ผมเกิดเนี่ยไอปี1982เนี่ยคือเป็นปีที่เขาสร้างหนังเรื่องนั้นแล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็อยู่ในกองถ่ายโตมาก็ยังอยู่ในกองถ่ายจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในกองถ่ายแล้วจะมีเรื่องที่แบบมากกว่านั้นคือแบบรู้ว่าของพี่นันดาเองก็เราแบบเรื่องนี้เป็นอ๋อคืออย่างครั้งแรกที่ผมไปหมายถึงที่ลาวใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่าเขาก็มีการประวัติของพี่ว่าของพี่นันดาเองว่าเป็นหนึ่งอ๋อครับเขาคืออะไรเออประวัติครอบครัวมันมีเยอะคืออย่างบุญทวดเนี่ยชื่อแมทธิวเอเวนแฮมก็ชื่อกลางผมเนี่ยผมนันดาแมทธิวเอเวนแฮมคุณแมทธิวเอเวนแฮมเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่ม200รู้สึก265คนแรกที่มาที่ออสเตรเลียก็คือสมัยนู้นมันเป็นคอนเวกก็คือคนที่มีคดีอยู่ที่อังกฤษนะและเนื่องจากพวกที่อังกฤษมันเต็มใช่ไหมฮะเขาก็ต้องเอาคนเหล่านี้ย้ายมาอยู่ที่คอลนีต่างๆที่เขามีอยู่ทั่วโลกและหนึ่งในนั้นออสเตรเลียก็คือแมทธิวเอริงแฮมก็คือเป็น1ใน260กว่าคนแรกที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียก็ถ้าใครสนใจประวัติของที่มาที่ไปของออสเตรเลียก็ไปดูประวัติครอบครัวผมได้เหมือนกันนะส่วนตัวพี่นันดาแบบรู้สึกแบบไม่ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละอาจจะแบบเลิกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอแบบมันพูดมาอีกอะไรแบบคือผมไม่รู้เลยว่าเขาเอากลับมาพูดอีกครั้งเร็วๆนี้แต่ว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่แล้วอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องราวของพ่อแม่ผมเนี่ยมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งใกล้ตัวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ยูนิคมากแล้วก็คือใช่มันน่าภูมิใจมากมันน่าภูมิใจที่เราได้นึกถึงพ่อแม่ในใครอยากบักกันเองในภาพของเขาตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาแบบมีจุดยืนในแบบความรักอ่ะจุดยืนที่มันเป็นแบบที่มันถูกเอาไปใช้เป็นแบบความรักที่เป็นตัวอย่างของความภาคภูมิใจของสังคมในตัวในช่วงนั้นเป็นความภาคภูมิใจของประชาธิปไตยในยุคนั้นอะไรที่ผมตอนนึกกลับไปมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเราภูมิใจนะว่าพ่อแม่เราเนี่ยก็ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะเขาก็เป็นแบบไอคอนเหมือนกันโอเคแหละว่าตอนนี้
แต่ว่าเขาอยากไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ขออนุญาตถามว่าพี่อนันดาเองได้แบบยังเจอไปหาอะไรทั้งสองท่านอะไรยังไงบ้างเขาก็เจออยู่ปกติอย่างคุณพ่อผมก็อยู่ที่หัวหินคุณแม่ก็อยู่ใหม่ก็เจออยู่เรื่อยคือจริงๆมันเป็นสตอรี่ที่ผมเคยฝันไว้ว่าถ้าวันหนึ่งผมกำกับหนังก็อาจจะเป็นเรื่องนี้สามารถร่วมเชียร์ร่วมชมได้นะครับเรื่องแต่งงานนี่ค่ะตอนนี้ครับผมมีของโชคมีการแต่งงานใกล้ละมันมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมยังแชร์ไม่ได้แต่ใกล้รอที่ดูแคมป์ใกล้ที่จะแบบเปิดละว่าแบบดีเทลของงานจะเป็นยังไงแต่ปีหน้าแน่นอนนะความพร้อมของเจ้าบ่าวอะไรนะความพร้อมของเจ้าบ่าวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโอ้ยพร้อม 100% มันมีแบบถึงเวลาแล้วผมว่าผมเกินเวลามาแล้วพร้อมครับครับ